รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับร้านอิสยาสยามมิสคลับนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งในกลุ่มของคนไทยที่ชื่นชอบการทานอาหารไทยรสชาติแท้ๆไทยแท้ๆแต่ว่ามีลักษณะการนำเสนอที่แปลกไม่เหมือนใครนั่นเองดิฉันยังอยู่กับเชฟเอียนเชฟชื่อดังก้องโลของเรานะเชฟเอียนสวัสดีค่ะเชฟเอียนอยู่กันมาวันนี้วันที่4แล้วนะคะวันนี้เราก็ยังมีความอลังการต่อเนื่องใช่ไหมคะมีความอลังการสมกับได้รางวัลคือแต่ละชื่อแต่ละชื่อเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเขาหรือว่ามีเอกลักษณ์ของเขาเองนะฮะส่วนวันนี้ก็จะเป็นมัสมั่นแกะมัสมั่นแกงแก้วตาของเราใช่ส่วนใหญ่เราไม่ทำมัสมั่นหมูอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ทำหมูอยู่แล้วก็จะมีไก่กับเนื้อใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เลยแบบว่าเปิดให้เหมือนกับมีออปชันเยอะขึ้นมีไก่มีเนื้อคนนี้เราก็เลยมีแกะเนื้อแกะขึ้นมาแทนใหญ่มากส่วนใหญ่อาหารที่อิสยาเนี่ยจะเป็นอาหารค่อนข้างที่จะจานใหญ่พอสมควรเพราะว่าเราเป็นเหมือนอาหารสำหรับแชร์กันนะฮะถ้ากินจะคนเดียวก็อิ่มเลยฮะไม่ต้องสั่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นกรุณามากันหลายๆคนนะคะใช่ครับมา4คนนี่กำลังดีจะได้ทานอาหารหลายๆอย่างงั้นจะมา2คนก็ได้2คนก็อิ่มไปวันรุ่งขึ้นก็เช้าไม่ต้องทานทานกลางวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะขายใหญ่มากเลยแต่มัสมั่นนี่เป็นอาหารที่ติดอันดับโลกใช่ใช่คนทั่วโลกชื่นชอบมัสมั่นมากโดยเฉพาะมัสมั่นในเมืองไทยขอบพระคุณค่ะเราใช้มันหวานที่นี่เป็นมันเทศนะคะอ๋อค่ะเนาะมัสมั่นต้องมีมันใช่อันนี้คืออะไรคะอันนี้ข้าวฮะข้าวอยู่ในกระติบครับเชฟเอียนไปเวลาไปเปิดร้านเมืองนอกที่เอาข้าวหอมมะลิไปใช่ครับปรุงเลยใช่ไหมคะใช่ข้าวหอมมะลิตลอดรูปขออนุญาตข้าวหอมมะลิไทยหรือเปล่าคะมะลิไทยไทยแท้เลยเนื้อคุณยุ่ยมากเลยอ่ะตัวนี้เราใช้เวลาทำนะครับประมาณ12ชั่วโมงกินทั้งปีเลยใช้เยอะพอสมควรนี่แกะมาจากไหนคะมาจากออสเตรเลียอ๋อมาจากออสเตรเลียโอ้โหต้องรสอย่างนี้เลยอ่ะไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีเลยหอมหอมมากคือมัสมั่นไทยมันต้องหวานหวานนำแล้วก็มีเปรี้ยวตามนิดๆใช่ครับเป็นมะขามคือนี่คือแต่ต้องมะขามคือมะขามถ้ามัสมั่นเค็มนี่ไม่ใช่มัสมั่นไทยแล้วล่ะเนาะหอมมากเลยค่ะเข้มข้นสุดๆส่วนแกงเองเราก็เคี่ยวอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแกงของเราเคี่ยวอยู่3ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอาแกะเนี่ยลงไปต้มอยู่ในแกงแต่แล้วก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆอยู่ในอุณหภูมิที่ประมาณ85องศาเซลเซียสครับจนเขาแบบว่าคอลลาเจนซึมเข้าไปเลยครับผมแล้วก็แบบเขาเบรกดาวน์เพราะฉะนั้นเวลาทานเนื้อแล้วเนี่ยฮะมันจะนุ่มนะฮะเป็นนุ่มเป็นแบบเหมือนกับว่ามีชุ่มชุ่มฉ่ำคือน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วเนื้อก็ยังนุ่มละลายอีกนะคะเพราะบ้านเราเนี่ยชอบกินแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะต้องการที่ใช้ซอสเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อถูกต้องอร่อยมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเชฟเอียนเนี่ยไม่ได้มีฝีมือขึ้นชื่อเรื่องของอาหารคาวอย่างเดียวเท่าที่ทราบเนี่ยทำมาขนมทั่วโลกเลยเก่งเรื่องขนมอีกต่างหากมานี่ไม่ทานขนมถือว่ามาไม่ถึงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องมาแอบชิมขนมสักวันเราก็มีแค่5วันนะอาทิตย์นี้เราก็เหลือขนมได้อย่างหนึ่งเอาเลือกแบบสุดยอดเหมือนกับเป็น the bestOf Asia มาแนะนำกันละกันว่าขนมของเชฟเอียนพรุ่งนี้จะแนะนำอะไรแต่ว่าวันนี้อร่อยมากขอบคุณเชฟเอียนมากๆนะคะใครอยากมาอิ่มอร่อยฟินแบบดิฉันนะคะมาที่อิสยาสยามมิสคลับอยู่ที่ซอยศรีอักษรถนนเชื้อเพลิงอธิบายใช้เวลานานเซิร์ช Google Map เอาละกันนะคะหมดเวลาสำหรับครัวอาเซียนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะกินอะไรเล่นๆกันแต่อย่าทอดขออร่อยๆแต่อย่าหวานอร่อยอย่ายุ่งอย่ายากอย่าเยอะทำไมอ่ะ CP อกไก่นุ่มพร้อมทานนุ่มอร่อยมีรสใหม่ด้วยอกไก่นุ่มพริกสดที่7-11 CP you see is a snack